ญหาฝุ่นพิษยังวิกฤตกทม.บินโดรนหวังบรรเทาปอดให้กับคนกรุงด้านนายกประยุทธ์ย้ำสั่งปิดเรียนเพราะเด็กภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่หากปัญหายังไม่ดีขึ้นเล็งประกาศภาวะฉุกเฉินขณะที่โซเชียลสุดดราม่าคนงานก่อสร้างควักค่าแรงทั้งวันเพื่อซื้อหน้ากากกันฝุ่นราคาสูงทหารลำปางเอาจริงเข้าพบผอ.โรงเรียนเตรียมส่งรุ่นพี่ม.3ทำร้ายรุ่นน้องม.2เข้าค่ายทหารหวังดับซ่าละลายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงด้านเพจดังแฉอีกคลิปกลุ่มรุ่นพี่แก๊งเดิมรุมทำร้ายนักเรียนชายอีกคนในห้องเรียนก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายหลังก่อเหตุเสร็จน้อยใจย่านักเรียนหญิงชั้นม.1ที่จังหวัดสุพรรณบุรีถูกดุห้ามออกจากบ้านห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือตัดสินใจโดดตึก3ชั้นครึ่งร่างทะลุหลังคาร่วงถึงพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสช่วงเกิดเหตุผู้เป็นย่าสะดุ้งตื่นนึกว่าแก๊สระเบิดก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พาหลานนำตัวส่งโรงพยาบาลฤกษ์งามยามดีพรุ่งนี้บ่าย 3:45 นแกนนำพรรคพลังประชารัฐอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์นั่งบัญชีรายชื่อชงเป็นนายกของพรรคด้านเจ้าตัวยังอุบบอกสื่อยังมีโอกาสตัดสินใจไปจนถึง8กุมภาพันธ์ไม่ต้องมาถามทุกวันให้เสียเวลาติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับธีระธัญญะอนันต์ผลตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์และสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลชนะคุณในนิวหมายข่าว ตัวท้าหน้าบาทบอกว่านะมันควรจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้จะพูดไปเดี๋ยวก็นี่ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะให้มากกว่านี้ไม่แค่นี้อันนี้มันผมก็รู้ว่าใครแจ้งวันเนี้ยว่าให้หยุดเรียนก็ศึกษาเลยว่าผมก็ไม่ทราบแต่รู้ว่าเขาหยุดคนละใช่หรือมั้งคนผมว่าน่าจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ดูจากวันนี้ก็ดูยังมีฝุ่นเยอะอยู่จริงๆก็กังวลนิดนึงแต่โรงเรียนก็มีมาตรการหลายอย่างในการช่วยดูแลเด็กนักเรียนนะคะอย่างตามสถานที่ก็จะมีติดพวกสปริงเกิลที่แบบพ่นละอองน้ำแล้วก็ในห้องเรียนก็จะมีแบบเครื่องพวกเครื่องฟอกอากาศอย่างนี้ค่ะค่ะก็พยายามให้เด็กนักเรียนปิดแมสก็กังวลมากเลยครับกังวลยังไงบ้างเกี่ยวกับสุขภาพอะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเดินหายใจหรือว่าอาจจะแบบส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยอะครับมันเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตยังไงมากเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบเวลาใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบว่าเจ็บคอแล้วก็เหมือนตาแดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องคอยใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาครับค่ะเรามีวิธีการป้องกันแก้ปัญหารับมือกับตรงนี้ยังไงบ้างก็พยายามใส่ออกเวลาออกจากบ้านหรือออกจากหอพักก็ใส่หน้ากากทุกวันนะครับก็ค่อนข้างกระทบนะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้อันดับของประเทศไทยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆในอันดับโบรังกิ้งหรือว่าอาจจะเป็นเอเชียรังกิ้งก็ตามค่ะก็น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันมีความเป็นฝุ่นที่มากขึ้นแล้วทำให้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นภูมิแพ้กลายมากลับมาเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้จากคนที่สุขภาพดีเขาก็อาจจะสุขภาพแย่คนที่แย่ก็แย่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิวหมายข่าวกับผมธีระธัญญาอนันต์ผลครับผมสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับดิฉันตะวันรุ่งเตี่ยประดิษฐ์ค่ะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับที่เขาเรียกว่าเดินอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะต้องเผชิญกับเรื่องของปัญหามลพิษตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็คือฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายแง่หลายมุมครับเยอะจริงๆนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับแม้แต่ทั้งนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ท่านก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องคือถ้าพูดถ้าด่ากันอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ช่วยอะไรครับปิดหน้ากากไปแถลงข่าวแบบนี้มันยิ่งซ้ำเติมเหตุการณ์มีข้อเสนออะไรเสนอเข้ามาก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่นะครับขอเรียกร้องบอกว่าให้แก้ไขกันไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยก็คือต้องรู้ตัวเองด้วยค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยทางตำรวจก็ตั้งด่านหลายจุดนะคะโดยเฉพาะจุดที่มีรถบรรทุกเนี่ยนะคะก็จะตั้งด่านกันช่วงประมาณ9โมงถึงบ่าย2ก็มีคนโดนจริงๆแล้วนะเขาก็จะยึดใบขับขี่หรือไม่ก็บัตรประชาชนมีเสียค่าปรับด้วยก็ให้เวลาไปแก้ไข7วันถ้าไม่แก้เนี่ยก็จะไม่ได้ใบคืนใช่ครับวันนี้หน่วยงานที่ทำงานหนักที่สุดก็น่าจะเป็นกทม.เพราะว่าเอาโดรนไปบินพ่นละอองน้ำ6จุดนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่บ
ริเวณ6จุดดังกล่าวเนี่ยนะฮะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกับเราได้4155888นะครับอีกหนึ่งช่องทางกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook New TV 18นะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราได้ระหว่างเราจัดรายการเดี๋ยวจะแอบเปิดอ่านดูเผื่อใครอยากจะสะท้อนข่าวสารเอ๊ะวันนี้เอาโดรนไปบินแถวจตุจักรทำไมฝุ่นควันอะไรมันยังเยอะอยู่พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับเราจะได้แจ้งข่าวบอกกล่าวกันอีกหนึ่งช่องทางครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับแอปพลิเคชัน News 18ก็จะเด้งขึ้นมาติดตามข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันครับเดี๋ยวเมื่อวานคุณผู้ชมเขียนมาแบบปทุมยังเผาอยู่เลยปรากฏว่าวันนี้ค่าขึ้นนะครับค่าของจังหวัดปทุมธานีเรื่องของฝุ่นละอองครับมันก็ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยกันชี้เบาะแสนะครับมาดูมาตรการของกรุงเทพมหานครก่อนต้องบอกว่าเป็นมาตรการเฉพาะหน้าก็จริงแต่มันก็ทางผู้ว่ากทม.แถลงว่ามันก็สามารถที่จะวัดผลได้ด้วยเช่นเดียวกัน6จุดที่เอาโดรนขึ้นบินเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้กันนะครับเป็นโดรนของการบินเกษตรนั่นเองครับไปชมภาพกันฮะปฏิบัติการบินโดรนการเกษตรของกรุงเทพมหานครเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่อยู่ในขั้นวิกฤต6จุดทั่วกรุงเทพในวันนี้จะใช้โดรนจำนวน5ลำของชมรมโดรนเพื่อการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับอุปกรณ์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครโดรนตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถฉีดพ่นละอองน้ำได้และสามารถบรรจุน้ำได้10ลิตรหากขึ้นบิน50เมตรจะสามารถพ่นละอองน้ำรัศมีโดยรอบ30เมตรซึ่งขึ้นบินได้รอบละไม่เกิน20นาทีเชื่อว่าสามารถลดฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรขณะนี้เนี่ยก็โปรยน้ำอยู่แล้วนะครับแต่น้ำเนี่ยมันเป็นฝอยละอองเล็กมาก10ลิตรเนี่ยขึ้นบินได้ประมาณ12ถึง15นาทีแล้วก็ลงมาเติมเราจะบินโปรยตรงเนี้ยประมาณสัก3รอบแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่วัดพระศรีมหาธาตุสำหรับปฏิบัติการวันนี้จะขึ้นบิน6จุดด้วยกันคือจุดที่1บริเวณลานคนเมืองจุดที่2บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจุดที่3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุดที่4สวนจตุจักรบริเวณ5แยกลาดพร้าวจุดที่5สวนลุมพินีจุดที่6สะพานพระราม9ฝั่งพระนครขณะที่ประชาชนบางส่วนเชื่อว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้ไม่สามารถช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นช่วยลดได้ระยะสั้นๆ นะครับเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วลำความคิดผมนะคิดว่ามันลำมันเล็กอะแล้วขึ้นไปแล้วมันฝุ่นอะมันกระจายทั่วไปอะแต่ว่าไม่น่าช่วยได้มากครับเห็นด้วยนะคะแต่หนูรู้สึกว่ามันช่วยได้นิดเดียวอ่ะมันไม่ได้แก้ปัญหาแบบได้อย่างจริงจังหนูอยากให้ทำฝนมากกว่ามันอาจจะทำไม่ได้แต่แบบพยายามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้ตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย1ปีไว้ที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเฉลี่ย24ชั่วโมงไปที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่กรมควบคุมมลพิษของไทยกำหนดเพดานฝุ่นละอองเฉลี่ย1ปีไปที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเฉลี่ย24ชั่วโมงไปที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงไม่สอดคล้องกับการกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองที่หลายประเทศปฏิบัติตามองค์การอนามัยโลกย้ำว่าหากยังปล่อยให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นในอากาศโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนสุขภาพที่ต้องจ่ายโดยเฉพาะการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนก็ไม่อาจแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนมนูมาตระวงถ่ายภาพสุภัชชาอินทรฤทธิ์รายงานทางพวกกทม.นะฮะคาดว่านะน่าจะลดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบนี้ได้ 20-30% ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าเองนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าพอตอนที่ท่านออกมาว่าจะปล่อยโดรนเนี่ยก็มีกระแสบอกโอ๊ยไม่ช่วยอะไรเราทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ว่าก็เหมือนกับตัดพ้อนิดนึงว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรน่ะขณะเดียวกันบ่ายวันนี้ท่านก็นัดเลยนะคะท่านบอกใครก็ตามเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ต้องไปพูดที่อื่นมาพูดกับผมนี่ผมคนทำงานก็ทำให้บ่าย2ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีบรรดานักวิ
ชาการผู้ทรงคุณวุฒิเหนี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างนะคะแล้วก็โรงเรียนการบินกรุงเทพเนี่ยก็มาประชุมหารือกันพอประชุมเสร็จท่านผู้ว่าก็เปิดใจแบบนี้นะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดคือโรงเรียนการบินกรุงเทพเขามีเครื่องบินขนาดเล็ก47ลำตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาช่วยบินให้ในพื้นที่จุดวิกฤตนะคะซึ่งเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครก็จะทำหนังสือขออนุญาตไปยังสำนักงานการบินพลเรือนและเดี๋ยวจะบินกันเนี่ยวันเสาร์นี้ที่พระราม2เขตบางขุนเทียนค่ะก็จะทดสอบการบินกันครั้งแรกที่นั่นก่อนนะคะตอนนี้มีการติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำแล้วเดี๋ยวจะบินพร้อมกันครั้งละ10ลำบินคู่ขนานกันเป็นฝูงบินในรัศมี1กิโลเมตร1ลำเนี่ยบรรทุกน้ํา150ลิตรค่ะก็จะพ่นละอองน้ำได้30นาทีนี่จะเป็นการทดสอบก่อนจะมีการประเมินแล้วก็จะพิจารณาบินจุดอื่นๆต่อไปส่วนเรื่องของการบินโดรนนั้นนะคะยังทำต่อเนื่องแบบไม่มีกำหนดค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยนะที่ค่าฝุ่นละอองฝุ่นจิ๋วเนี่ย PM 2.5 ยังเกินมาตรฐานอยู่นะคะในส่วนของโครงการก่อสร้างต่างๆก็ขอความร่วมมือบรรดาผู้ประกอบการการให้ช่วยลดฝุ่นจากการก่อสร้างแล้วเสนอเลยบอกว่ารถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยต่อไปนี้ถ้าวิ่งนะให้ไปติดเครื่องพ่นละอองน้ำตามแนวรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยววันที่3กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะท่านบอกว่าอยากจะชวนพี่น้องประชาชนมาล้างบ้านกันมาทำความสะอาดกันยกให้เป็นบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พร้อมกันทั่วกรุงเทพไปเลยนอกจากจะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ยังเป็นการช่วยส่วนรวมด้วยใช่บอกว่าจริงๆแล้วตรุษจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีการทำความสะอาดบ้านกันอยู่แล้วนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาศัยจังหวะนี้แหละครับช่วยกันทำความสะอาดบ้านฉีดน้ำฉีดสวนฉีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ไม่มีการแถลงตัวเลขออกมาว่ามาตรการใช้โดรนบิน6จุดเนี่ยวัดผลได้ยังไงบ้างเพียงแต่ว่าคาดการณ์ว่า 20-30% เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปอนุมานข้อมูลจากทางกรมควบคุมมลพิษดีกว่านะครับว่า สถานการณ์เรื่องของควันฝุ่นละอองเนี่ยมันปรับลดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูภาพจากทางกรมควบคุมมลพิษกันเพราะว่าเราจะรายงานคุณผู้ชมได้ทราบทุกวันฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คือยังเป็นสีส้มๆอยู่นะครับก็คือมีผลต่อสุขภาพแต่ว่าถ้าดู2บรรทัดแรกเนี่ยนะฮะจากสีแดงก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่ริมถนนกาญจนาภิเษกบางขุนเทียนเนี่ยเช้ามามาที่95 7:00 นเนี่ยฮะครับบ่าย 3:00 นอยู่ที่87ก็ถือว่าลดลง อีกจุดนึงที่เช้าเป็นสีแดงนะครับริมทางคู่ขนานพระราม2นี้หนักมาตลอดนะครับจาก91เนี่ยลงมา84ณเวลา 15:00 นแต่ถ้ามาดูประมาณ6จุดที่ใช้โดรนบินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลจากโดรนหรือไม่อันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่เป็นเขาเรียกว่าวิเคราะห์ข้อมูลกันละกันริมถนนพระราม4เขตปทุมวันนะครับช่วงเช้าเนี่ย81นะครับเที่ยงมา73และ3โมงเย็นเนี่ยมาอยู่ที่70อันนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณแถวๆสวนลุมที่เราเอาโดรนขึ้นไปบินกันนะครับอีกจุดหนึ่งริมถนนลาดพร้าวโชคชัย4วังทองหลางเนี่ยนะครับเช้าเนี่ยคือ79เที่ยง77นะครับแล้วก็3โมงเย็นเนี่ยลงมา75ครับนะฮะเป็น2จุดแรกที่มีการบินโดรนริมถนนพระราม4เขตปทุมวันอันนี้ก็บินเหมือนกันบินโดรนเหมือนกันนะครับคือพระราม4เขตปทุมวันเนี่ยจะมี2จุดด้วยกันที่ตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษอีกจุดนึงเนี่ยนะฮะเช้า78เที่ยงมา69แล้วก็เย็นมา66ก็ถือว่าลดลงนะครับริมถนนพหลโยธินบริเวณจตุจักรครับ5แยกลาดพร้าวนะคะบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะตัวเลขก็ลดลงนะฮะจาก79ล่าสุดช่วงบ่าย3เหลือ78และบริเวณเขตบางเขนแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับตัวเลขก็อันนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่อย104คุณผู้ชมครับแต่สถานการณ์โดยรวมถ้าเราดูจากทิศทางของลูกศรอย่างที่เราย้ำบอกกันว่ามันเพิ่มขึ้นก็คือจะพุ่งขึ้นลดลงมันก็จะพุ่งลงโดยรวมทั้งตารางเนี่ยมันพุ่งลงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นผลมาจากการที่เอาโดรนขึ้นไปบินหรือเปล่าจริงๆวันนี้เชื่อว่าคนกรุงเทพก็ลุ้นพอสมควรบอกไปบ่ายอาจจะมีฝนตกปลายครับแต่ยังไม่เจอนะคุณแชมป์เจอไหมยังไม่มีนะครับทางโซเชียลเองครับคุณผู้ชมมีการรณรงค์ให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เจอกับปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 มาใส่หน้ากากกันฝุ่นพิษกันหน่อยครับเป็นแคมเปญที่เขาบอกว่าให้ร่วมกันถ่ายภาพแล้วก็ลงภาพในโซเชียลติด Hashtag Clean Air Thailand นะครับฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ทั้งกทม.แล้วก็ปริมณฑลต่างๆช่วยกันถ่ายภาพเปลี่ยนเป็นภาพโปรไฟล์ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ติด Hashtag Clean Air Thailand ช่วยกันให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
พิษของฝุ่นจิ๋วเนี่ยนะครับสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผลักดันเรียกร้องให้รัฐบาลเทคแอคชั่นให้มันจริงจังมากขึ้นถึงเวลาการทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประเทศไทยพอแฮชแท็กนี้ถูกปรากฏออกมาเมื่อกี้ผมเช็คผ่านทาง Instagram มีประมาณเกือบ170โพสต์นะครับมีทั้งบุคคลธรรมดามีทั้งนักร้องนักแสดงเขาก็ร่วมกันในแคมเปญนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้แสดงออกกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับตอนนี้สังคมขับเคลื่อนเยอะนะครับ change.org ล่าสุดชวนลงชื่อกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยฮะก็คือออกมาตรการเรียกร้องแบบนี้หนึ่งขอความจริงนะฮะอย่าแค่พ่นน้ำแล้วขอความจริงว่าสถานการณ์เราเนี่ยเลวร้ายแค่ไหนสองคือลดจำนวนรถคุมควันดำให้ได้จะสั่งการยังไงก็ว่ากันมาอย่างเช่นงดใช้รถใช้ถนนหรืออะไรก็ขอความร่วมมือกันมานะครับควบคุมการเผาและควันพิษจากโรงงานแล้วก็ขอมาตรการระยะยาวครับนะคะก็พูดถึงปฏิกิริยาโซเชียลก็มีความเคลื่อนไหวจากทางเลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างภาวะการสร้างสุขภาวะค่ะทันตแพทย์ดร.ธงชัยวชิระโรจน์ไพศาลโพสต์ผ่าน Facebook ได้บอกว่าไปร้านขายยาแล้วไปเจอ2แม่ลูกคุณแม่เป็นคนงานก่อสร้างตัดสินใจกลั้นใจว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีหน้ากากอนามัยเนี่ยเพราะว่าด้วยอาชีพแล้วก็ลูกก็ต้องใช้ด้วยเนี่ยนะคะทางคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าคือท่านเนี่ยเหมือนกับรอคิวจ่ายเงินอยู่ด้านหลังก็เลยได้ยินการสนทนาชัดเจนทางเภสัชกรเนี่ยเขาถามอันนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายยาที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตทวีวัฒนาเขาถามคุณลูกค้าว่าพี่ทำงานอะไรแล้วคุณลูกค้าก็บอกว่าทำงานก่อสร้างก็ถามกลับว่าไอ้หน้ากากเนี่ยมันกันฝุ่นได้ไหมเภสัชกรเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกันไม่ได้ 100% นะไอ้แบบที่กันไม่ได้ 100% เนี่ย2ชิ้น95บาทลองหาร2ดูมันก็ตกประมาณ40กว่าบาทใช่ไหมนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าพี่จะเอาแบบกันได้ 100% เลยนะพี่ต้องเอาชิ้นละ85ชิ้นเดียว85คือคูณ2เข้าไปเลยใช่แต่จะกันได้ 100% ใช่ก็คือแลกกันทีนี้ก็2คนแม่ลูกก็ลังเลปรึกษากันสุดท้ายตัดสินใจซื้อแบบถูกครับซื้อไป3คู่รวมเป็นเงิน285บาทคุณหมอก็บอกผมเห็นนะนาทีที่เขานับเงินเป็นเหมือนแบงค์ย่อยอ่ะนึกออกไหมคนทำงานก่อสร้างนะคะก็ค่อยๆนับเงินมาให้เพียงพอกับ285บาทเนี่ยสะเทือนใจมากซึ่งเภสัชกรก็เลยแนะนำบอกเอาอย่างนี้ป้าไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะใช้สัก3วันแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้คุณหมอบอกว่าผมลองคิดในใจนะว่าถ้าคุณป้าเขาได้ค่าแรงวันละ 3-400 บาทเนี่ยการซื้อหน้ากากกันฝุ่นราคาขนาดเนี้ยมันเป็นภาระหนักหนาสาหัสนะสำหรับฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนใช้อากาศเดียวกันหายใจแต่มันกระทบกับคนที่รายได้แต่ละคนมันกระทบต่างกันนะคะถ้าเป็นคนมีสตางค์หน่อยถามหน่อยทำไงแฟชั่นด้วยซ้ำฉันจะใส่หน้ากากสีนั้นสีนี้ลายน่ารักแต่พอเป็นคนที่เขาไม่มีรายได้อันนั้นมันหมายถึงว่าหน้ากากอันนึงเขาซื้อข้าวใช่แล้วประทานได้ใช่ค่ะแล้วจากเหตุการณ์ที่เขาเล่ามาเนี่ยมากับลูกที่ใส่ชุดนักเรียนมัธยมเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องไปอยู่ที่ลูกด้วยแต่ก็ต้องเอาเงินบางส่วนมาซื้อหน้ากากเพราะว่าสุขภาพก็สำคัญเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแต่ในโลกโซเชียลยังมีไอเดียแปลกๆไม่หมดนะคืออันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจคนคิดเหมือนกันว่าทำไมถึงเอาผ้าอนามัยที่สุภาพสตรีเขาจะต้องใช้ตอนมีประจำเดือนเนี่ยมาปิดแทนหน้ากากอนามัยคือซ้อนไปกับหน้ากากธรรมดาใช่ไหมแมสธรรมดาเนี่ยนะครับคือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลจนล่าสุดเองแฟนเพจคุณหมอแหลปแพนด้าเขาออกมาเตือนนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเอาผ้าอนามัยมาประกบกับหน้ากากแล้วเราจะต้องสูดดมไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าผ้าอนามัยมันจะมีสารดูดซับน้ำปริมาณมากเอาไว้ดูดซับเลือดจากประจำเดือนแต่ถ้าเปลี่ยนวิธีเอามาสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะระคายเคืองทางเดินหายใจมันจะปวดหัววิงเวียนศีรษะมันมีสารเคมีอื่นๆอยู่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะทำคือถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอข่าวต่างประเทศวัยรุ่นเอาผ้าอนามัยมาต้มกับน้ำกินให้มันมึนให้มันเมาแสดงมีสารเคมีอันนั้นก็ไม่ถูกใช่อันนี้ก็ไม่ถูกวิธีที่จะเอามากัน PM 2.5 เข้าใจว่ามันหนาคือผมเนี่ยเคยใช้ตอนที่เข้าค่ายรอดอเอาไป
ไว้ตรงส้นรองเท้าถูกต้องป้องกันการเสียดสีแต่อันนี้เอามาปิดอย่างนี้มันก็ไม่ควรนะใช้ให้ถูกประเภทนะครับมาดูจริงๆมันมีอีกมาตรการนึงที่ท่านนายกก็บอกมาตลอดนะครับแล้วก็มีมาตรการบังคับโดยเฉพาะรถเมย์นะฮะรถทัวร์นะครับรถที่รถบรรทุกเนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้ B20 นะครับพรุ่งนี้เขาดีเดย์นะครับว่าทางรถของขสมกทั้งหมดเนี่ยมี 2,000 กว่าคันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมาใช้ B20 หรือไบโอดีเซล20เนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยลดมลพิษทางนี้ซึ่งก็มีการปรับจูนเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะก็พูดถึงสถานการณ์แล้วก็มาตรการนี้นะครับบอกว่าขสมกได้ปรับเครื่องยนต์โดยสารของรถโดยสารทุกคันเนี่ย 2,075 คันให้สามารถไปใช้เบลดีเซล B20 ได้เพื่อจะลดมลพิษนอกจากนี้ก็มีรถของบขสนะฮะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20 จำนวน240คันดีเดย์คือวันพรุ่งนี้ครับ1กุมภาพันธ์นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆเรื่องของการตรวจจับรถควันดำที่เกินค่ามาตรฐานการปรับแผนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องปล่อยฝอยละอองน้ำบนมอเตอร์เวย์และทางด่วนการสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถส่วนบุคคลด้วยการลดค่าที่จอดรถในสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแนวทางอีกบอกว่าที่นายกเนี่ยให้แบ่งการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนหรือว่าอาจจะเป็นวันคู่วันขี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานอธิบายไปแล้วนะครับบอกว่าถ้าไม่ไปแก้ปัญหาเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องใช้นะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีคมนาคมบอกขึ้นอยู่กับกองบังคับการตำรวจจราจรเป็นผู้พิจารณานะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสิริจิรพงษ์พันธ์นะคะก็บอกว่าจากการที่เอาน้ำมันดีเซล B20 เนี่ยมาใช้ในรถโดยสารก็พบว่าค่ามลพิษนะลดลงร้อยละ15คือค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์ปกติแหละถ้ามลพิษเนี่ยจะลดลงถึงร้อยละ15นะคะถ้าเอาไปทดสอบในรถขสมกที่มันเก่าๆ อายุเกิน25ปีขึ้นไปปรากฏว่าลดมลพิษได้ถึงร้อยละ50นะคะและเพื่อให้หันรถขนาดใหญ่หันมาใช้ B20 มากขึ้นเนี่ยทางล่าสุดเองสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากจะเริ่มนำร่องจำหน่ายก่อนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย10จุดที่บอกว่าดีเดย์1กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะจำหน่ายให้คือปกติ B20 เนี่ยเขาจะขายให้ถูกกว่าปกติลิตรละ3บาทแต่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือนเขาจะลดให้ค่ะถูกกว่าปกติลิตรละ5บาทคือเหตุผลหลักๆที่เขาอยากจะให้ใช้ B20 กันก็ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลมันสมบูรณ์ขึ้นพอเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นมลพิษต่างๆที่มันจะปล่อยออกมามันก็จะลดลงครับPM 2.5 ก็น่าจะลดลงด้วยแต่ในมุมระยะยาวเองนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานเขาก็ไปขอความร่วมมือกับโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศจัดทำแผนปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันยูโร4ให้ขยับมาเป็นยูโร5นะฮะคุณผู้ชมเพื่อจะช่วยให้การเผาไหม้เครื่องยนต์มันสะอาดมากขึ้นแต่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการให้ผู้ผลิตน้ำมันผู้ผลิตยานยนต์ไปเตรียมความพร้อมแต่ยืนยันว่าจะมีการบังคับใช้มาตรฐานยูโร5มาเป็นมาตรการบังคับทีนี้ก็เกิดคำถามยูโร4ยูโร5มันคืออะไรมันคือระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ไทยเขากำหนดใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วนของน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลซึ่งยูโร4เนี่ยเป็นมาตรฐานของกลุ่มประเทศยุโรประดับที่4ปัจจุบันเนี่ยมันมี6ระดับด้วยกันตั้งแต่1 2 3 4 5 6นะครับถ้าระดับสูงขึ้นค่ามาตรฐานมันก็จะสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของไอเสียที่เขาปล่อยออกมาจากยานพาหนะเพราะฉะนั้นทิศทางมันน่าจะดีเพราะว่าไทยเองอยากจะขยับจาก4เป็น5พอขยับจาก4เป็น5มาตรฐานสูงขึ้นค่ามาตรฐานตัววัดก็ต้องสูงขึ้นด้วยดังนั้นการใช้น้ำมันดีเซล B20 ก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันด้วยแก้ไขปัญหาให้ราคาปาล์มเนี่ยที่มันตกต่ำก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเชื้อเพลิงปัจจุบันนี้ขสมกมีการใช้ดีเซล B7 เดือนละประมาณ 5.5 ล้านลิตรหรือว่าประมาณ66ล้านลิตรต่อปีนะครับเมื่อขสมกเขาเปลี่ยนมาเป็น DB20 ดีเซล B20 เนี่ยนะฮะก็จะช่วยประหยัดไปเดือนละประมาณ16ล้านบาทหรือว่าปีละประมาณเกือบ200ล้านบาทเลยนะต้องไปฟังอีกซุ้มเสียงหนึ่งในทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะรถบรรทุกคือก่อนหน้านี้ประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยเขาเคยออกมาโต้แย้งและโต้แย้งหนักเลยเพราะ B20 เขาเคยคุยกันมานานแล้วรัฐก็พยายามจะส่งเสริมนะฮะมันก็จะมีประโยชน์ทั้งเรื่องของเกษตรกรนะครับทั้งเรื่องของมลพิษแบบเนี้ยแต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกบอกมันไม่เหมาะกับรถ
ทุกประเภทอ่ะคือมันต้องปรับจูนเครื่องมันต้องเป็นรถที่มีความพร้อมนะครับบางคนบอกโอเคแหละมลพิษคุณดีแต่เครื่องเราเจ๊ง มันเกิดความหนืดที่หัวสูบอะไรแบบนี้แล้วก็อัตราการเร่งก็เร่งไม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งแต่ระยะเวลาผ่านมาสัก 3-4 ปีเนี่ยคงต้องไปฟังกันใหม่อะฮะว่ามันจะพัฒนามีการพัฒนาหรือเปล่านะทำให้เหมาะกับรถทุกประเภทหรือเปล่าแต่ว่าต้องมีการจูนเครื่องอันนี้แน่นอนครับแต่ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ผลิตรถบรรทุกนะบอกว่าไม่รองรับรองรับเฉพาะแค่ B7 หรืออะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปฟังมุมมองต่างๆด้วยเหมือนกันค่ะอย่างช่วงล่าสุดช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางตำรวจจราจรเองเขาก็มีการลงพื้นที่ไปกระจายกันนะคะตั้งจุดตรวจสำหรับรถที่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกที่มีควันไอเสียรถที่เป็นควันดำแล้วก็มีการตรวจวัดกันด้วยนะคะทางพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์นะคะผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านก็ร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษไปตรวจควันดำท่อไอเสียรถโดยเฉพาะรถประจำทางขอสมก.ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วอาจจะมีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนดนะคะก็เป็นไปกันที่ท่าอู่พระราม9ที่ขอสมก.เขตห้วยขวางนะคะก็มีหลายประเภทแหละมีทั้งรถสีครีมแดงมีรถปอ.ปรับอากาศนะคะรวมๆทั้งหมดเนี่ย68คันตรวจไปแล้ว60คันมันเสียอยู่ก็คือ4คันแล้วยังไม่ได้ตรวจอีก4คันเพราะเขากำลังวิ่งกันอยู่แต่ว่าผลตรวจตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาไม่เจอเลยนะคะไม่เจอคันไหนเกินมาตรฐานเลยที่ตรวจเนี่ย60คันเนี่ยค่ะครับครับทีนี้มาดูมุมมองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานพูดบนเวทีรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ยังคงมีเขาเรียกปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเวลาตัววิจารณ์มากๆ คือสังเกตดูนายกตู่เนี่ยก็เหมือนกับพยายามบอกว่าตัวเองก็ทำงานอ่ะแต่คนมองว่าไม่ทำงานแก้ปัญหาช้าเนี่ยก็มักจะมีอารมณ์นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็อธิบายมาหลายเรื่องหลายประเด็นก็เริ่มจากเรื่องของการสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยมีภูมิต้านทานต่ำกว่าผู้ใหญ่นะครับก็ต้องได้รับการดูแลเพียงแต่ว่าเวลาสั่งปิดโรงเรียนมันสั่งง่ายแต่ผลกระทบที่ตามมามันก็ต้องคิดเหมือนกันอย่างเช่นชั่วโมงเรียนหายไปต้องไปเพิ่มเวลาเรียนในภายหลังยังไงเนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะคิดเวลาจะสั่งการอะไรคงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านต้องไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้คนไม่ทราบปัญหาจะพูดเรื่อยเปื่อยมันก็พูดได้ก็เลยกลายเป็นปัญหามาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับตอนนี้เห็นไหมนายกเลยติ่งบอกเวลาไปแถลงคงแถลงข่าวเนี่ยใส่แมสมาแถลงมันก็ดูภาพแบบบอกไม่ต้องมาใส่แมสแถลง มันดูไม่ดี มีอะไรเนี่ยเสนอมาเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแต่บ่นกลด่าแล้วมีอะไรจากเสนอให้แก้ยังไงเนี่ยให้พูดออกมาเป็นหลักเป็นการเป็นทางวิชาการกันนะครับเพราะจะได้เอาข้อมูลนั้นมาพิจารณาที่ผ่านมารัฐบาลบอกว่าไม่นิ่งนอนใจก็สั่งการหลายเรื่องครับอย่างเช่น B20 ที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะที่เข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการในระยะยาวด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงปัญหานี้กันครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีปัญหามากๆถึงเวลานั้นมันต้องประกาศสถานการณ์ใหม่แล้วล่ะวันนี้เราก็เตรียมแผนแล้ว1 2 3ซึ่งเดี๋ยวกรมได้มีการประชุมร่วมกันนะโดยท่านรองประวิตรจะรวบรวมมาตรการ1 2 3มานะถ้า4เนี่ยรัฐบาลจะยกระดับเป็นภัยพิบัติขึ้นมาทันทีต้องแก้ช่วยกันแก้ให้ได้ที่ต้นทางรัฐบาลทำคนเดียวไม่ไหวหรอกนะเพราะฉะนั้นการที่มาพูดอะไรกันกลายเป็นประเด็นการเมืองเข้าไปอย่างนี้ผมก็น่าเบื่อหน่ายนะมันไม่ใช่ประเด็นนั้นมันต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ตั้งนานแล้วล่ะมันก็มีไปทุกปีปัญหาว่าปีนี้รัฐบาลนี้เนี่ยให้ทุกคนรับทราบสถานการณ์เป็นยังไงแต่ก่อนไม่เคยแจ้งผมจะบอกให้แล้ววันนี้ในโซเชียลของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเห็นว่าท่านก็เปิดโอกาสนะใครที่แบบมีอะไรเบาะแสอยากจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นเนี่ยอาจจะไปคอมเมนต์ในโพสต์ของท่านก็ได้หรือไปเจอรถควันดำบอกส่งเข้ามาเลยเพราะตอนนี้เนี่ยสั่งการให้ไปตรวจรถควันดำแล้วก็ติดสติกเกอร์คันไหนเกินมาตรฐานเนี่ยก็ห้ามวิ่งให้ไปแก้ไขกันก่อนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนที่นำทีมในเรื่องนี้นะครับบอกว่าก็จะมีมาตรการไล่กันไปครับ1 2ตอนนี้กำลังทำอยู่3 4ก็ว่ากันไปนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมาตรการที่4มันหนักจริงๆก็ต้องยกระดับเป็นภัยพิบัติขึ้นมาทันทีหากสถานการณ์นั้นมันไม่ดีขึ้นคุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวไปผ่านทาง
เพจของท่านนายก Facebook ก็ได้หรือว่าจะ direct message ผ่าน IG ของท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ย้ำกันหน่อยว่าข่าวที่จะแจ้งไปต้องเป็นข่าวที่เป็นความจริงถ้าเป็นข่าวเท็จมีความผิดทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมใครที่เล่น Facebook ผมเชื่อว่าต้องเจอข่าวนี้บ้างแหละเสียชีวิตจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 แล้วก็เอาภาพอาการของผิวหนังที่มันเป็นสีแดงๆอาการผื่นขึ้นแล้วบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากๆมีอาการไอจามขึ้นมานะฮะล่าสุดเองคุณผู้ชมครับตำรวจเขาไปเจอตัวแล้วว่าต้นทางของข่าวมั่วๆแบบนี้เนี่ยคือใครก็จับมาเรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาครับเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแบ่งปันสาระแต่ปรากฏว่าข่าวที่แบ่งปันไม่เป็นสาระเลยคุณผู้ชมเป็นข่าวเท็จสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่เสพข่าวนะครับบอกว่ามีคนตายจากฝุ่น PM 2.5 ข้อความที่เขาระบุเขาบอกแบบนี้เลยว่าสังเวย1ศพ PM 2.5 อ้างว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศมันเกินมาตรฐานทำให้เสียชีวิตแล้วก็เอาภาพผิวหนังของผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะผุพองเต็มแผ่นหลังใบหน้าลำคอไหล่เต็มไปหมดเลยครับครับข้อเท็จจริงยืนยันออกมาแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ฝั่งของปอท.เขาเช็คแล้วนะว่าข่าวนี้มั่วไม่จริงทำให้เกิดความสับสนหลงเชื่อแชร์ข้อมูลก็อาจจะให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่คนที่เล่นโซเชียลมีความผิดพรบ.คอมทางรองโฆษกปอท.บอกเพิ่มเติมครับว่าจับกุมมาเรียบร้อยแล้วสอบปากคำรับสารภาพว่าทำจริงกุข่าวมั่วขึ้นมาจริงๆหวังเพียงแค่เม็ดเงินค่าโฆษณาคือเวลาเราไปเห็นข่าวอะไรที่มันพาดหัวใหญ่โตกดเข้าไปอ่านที่มันไม่เห็นมีอะไรเป็นพวกคลิกเบตเชิญชวนให้เชื่อพอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เงินค่าโฆษณาครับเราหลงเชื่อกดเข้าไปเขาได้เงินแต่สุดท้ายถูกจับแล้วก็มีความผิดนะครับพรบ.คอมพิวเตอร์อัตราโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็ฝากเตือนไปถึงทุกคนก็แล้วกันที่เสพข่าวออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเสพแล้วก็ต้องเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนด้วยทางที่ดีก็ดูนิวหมายข่าวเดี๋ยวเรากรองให้ใช่นะครับบางคนไปแชร์ต่อเงี้ยมันก็มีเรื่องของความผิดนะในการส่งต่อข้อมูลใช่ค่ะนะครับวันนี้ก็เลยมีหลากหลายแง่มุมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นสำคัญคืออาจต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะครับที่จะสามารถทำอะไรได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับพรรคการเมืองโอ้โหวันนี้ออกนโยบายกันมาเต็มเลยที่สอดคล้องกับสถานการณ์เลยนะเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นล้วนๆอ่ะก็น่าสนใจดีลองไปศึกษากันดูว่าแต่ละพรรคนั้นถ้าได้เข้ามาจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจครับ